สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียร์น้ำซิ่งครับนะก็นี่ครับได้น้องใหม่ครับมาน้องใหม่มาถึงได้ 2-3 วันแล้วครับแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับมัวแต่เช็คครับเช็คระบบนะครับนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนจระบีล้อนะครับเช็คเพิ่งท้ายเช็คทุกอย่างครับคันนี้ก็เพิ่งได้มาครับนะก็ขายเหมือนเดิมครับแต่ว่าป้าเราบอกว่าคือปกติเรารถมาขายเราก็จะเช็คเบื้องต้นก่อนอย่างนี้ทุกคันครับแต่ว่าก็ใครได้ไปก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องซ่อมครับนี่กำลังล้างครับครับเจอเสาบีมเสาบีมจอมขี้เกียจนะครับกับคุณครูจอมขมังเวทครับเอ้ยเบิ่งกางเกงผู้สาวไปหน่อยล้างดูขาดขาดดักครับเกงผู้สาวขาดดักผมมีเงินซื้อครับโอ้ผู้ใดมีเงินก็บริจาคได้โอ้ถ้าคุณเป็นหยังเนาะได้รถใหม่ครับเหรียญปานนั่นห้องเหรียญเลยครับคุณน่ะนี่มันคือจังเป็นบอลลอนแท้ถูหล่อนๆในตีแฟบบ่มีนะมีแต่ว่าแฟบมันถึงน้ำมันของมันนี่เอาแฟบมาใส่อีกปกติมันต้องใส่อันยี่ห้ออย่างที่ไอ้นล้างมือที่ญี่ปุ่นไหมอันนี้แหละโอโม่นะอ๋อใส่อีกนั่นถูน้ำหมอน้ำมันแน่ล่ะผ่ามันพื้นใหญ่พูดเอาพื้นหน่อยจะได้เอาพื้นหน่อยไม่ต้องถูไงนี่ให้ล้างครับทำความสะอาดคันนี้ FM นะครับ FM กระสี FM 2เท่าคันนี้สเปคเทพมากครับสเปคก็ไม่ถือว่าเทพมากครับคือสำหรับผมมันพอใช้ครับประหยัดน้ำมันครับเครื่อง HO เครื่อง HO 7D ครับนะ195คันนี้คันเร่งบนเครื่องโอ้นิ่มกริบเลยครับคันนี้เดินเบาเดินไหลนิ่งมากครับกำลังจะล้างครับกำลังจะล้างคัสซงคัสซีไม่ต้องถามครับไม่ต้องถามรับประกันครับสวยไม่แตกไม่ร้าวไม่ผุไม่บวมรถที่ผมเอามาคัสซีสวยทุกคันครับเครื่องครับเครื่องก็ใหม่ๆเลยครับก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์ครับเครื่องแม่นวะเปิดแม่นไหนเปิดแม่นไหนคือวะนี่ครับก็กำลังจะล้างครับรถไม่ค่อยได้ล้างเท่าไหร่ครับคันนี้คันแรกฉีดกระฉีดอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยคันนี้สองเผานะครับเกียร์อีกอย่างเครื่อง HO 7D ครับแต่ว่ามันเป็นเกียร์ตันครับนี่เครื่องสวยครับเกียร์ตันครับเกียร์ตันพร้อมเลยได้เรียบร้อยครับนี่กระบอกดำกระบอกดำสวยครับบูทไม่หลวมครับกระบะดำพื้นดำสวยครับเป็นก็เรียกว่าอะไรนะกระดูกหรือเปล่าหรือขนงข้างอะไรนี่นะครับไม่ร้าวครับไม่ผุไม่ร้าวครับนะกระบะยาวด้วยแต่มีอยู่ติอยู่ที่เดียวครับคันนี้สำหรับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับผมติอยู่เสานี้ครับเสานี้มันหักครับเสานี้มันหักครับเห็นไหมเสามันร้าวครับข้างเดียวครับนอกนั้นก็ยังใช้ได้หมดครับพื้นกระบะแทบจะไม่ยุบเลยครับพื้นกระบะฝั่งนี้ก็เสาใช้ได้ครับเห็นไหมมีเสาเดียวครับนี่มันถามเขาแล้วแค่ว่ามันติดลมแล้วเอาแมคโครมาดันครับมาดันแล้วมันก็เลยบี้เลยครับตรงนี้น่าจะต้องเก็บงานเสาตรงนี้นิดหน่อยครับแต่พื้นกระบะโครงกระบะสวยมากครับถือว่าโอเคครับนะถือว่าโอเคคันนี้ขายครับราคา 430,000 บาทครับพร้อมวิ่งครับคันนี้ก็ขายปาวีบอกช่างวีคันนี้เช็คให้พร้อมใช้งานครับมีระบบลากลูกด้วยครับตอนผมไปซื้อเจ้าของเขาจะแกะระบบลากลูกออกนะเพราะผมไม่เอาลูกพ่วงรอยเขาจะแกะออกเพราะว่าผมไม่น่าจะแกะไม่ออกครับก็เลยได้มานะครับนะแต่ว่ามีระบบลากลูกให้เรียบร้อยครับระบบอยู่ครบเลยนะครับนี่อยู่ครบถังลมชุดก๊อกอะไรก็อยู่ครบครับถังไฮโดรลิกโอ้โหมาตรฐานมากดูคัสซีครับให้ดูคัสซีสวยๆครับไม่บวมไม่ร้าวเลยครับนี่คัสซีเนียนกริบครับไม่มีบวมเลยนี่เฟืองทงเฟืองท้ายสวยๆพาวโบโกโมกี้นั่นทุกอย่างครับน็อตเผาข้างเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนี่
ปลี่ยนไมค์หมดนะครับนะเปลี่ยนไมค์หมดเลยเปลี่ยนไมค์หมดเลยทำให้ใหม่ทุกอย่างคันนี้จบครับนี่ S4 นี่ให้ดูเลยไม่มีบวมครับไม่มีผุเลยรีวิวให้ดูแบบแรงชัดจัดเต็มมาเลยครับเจตันครับคันนี้2เผาหัวอะไรก็ยังใช้ได้ครับไม่ผุครับนี่วงพื้นใต้หัวเก๋งใต้หัวเก๋งยังไม่ผุครับกันความร้อนอยู่ครบครับอยู่ครบกันความลมความร้อนอยู่ครบเลยอันนี้ใครได้ไปคุ้มมากครับยางหน้าดอกนั้นหนาครับยางหน้ายางหลังก็เต็มทุกเส้นครับยางเต็มทุกเส้นไม่มีอัดดอกครับยางแท้ทั้งหมดเลยเจ้าของใช้ลากลูกอยู่นะครับคันนี้เจ้าของเก่าใช้ลากลูกส่งไม้วิ่งเขาเรียกว่าไม้อะไรวะไม้เม็ดอ่ะไม้เม็ดก็คือไม้ฟืนทั่วไปครับแต่วิ่งลากลูกครับพอดีไม่ไหวครับก็แก่ๆแล้วก็เลยขายต่อครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาลูกมาครับนะเอาแต่ตัวแม่มารถก็สมบูรณ์มากครับครับกำลังล้างครับ2สิงอันนี้เบรกจิปปี้อะไรครบหมดเลยครับมีระบบลากลูกด้วยแบตเตอรี่ใหม่2ลูกกำลังล้างทำความสะอาดแต่ว่าผมชอบมากเลยครับกระทรงกระตีนสวยเลยครับนี่ยางเต็มด้วยได้ไงขายเบิดแล้วอยู่นี่มีระบบลากลูกให้ครับตอนก็ถอดแค่ลำโพงออกครับถอดแค่ลำโพงออกอย่างเดียวนะครับนะรถคันนี้เอกสารครบกลับบ้านได้เลยเบรกดีครับก็มีหัวก็มีสีแตกบ้างเป็นบางจุดครับธรรมชาติครับ FC ราคานี้เนาะเราจะเอาเป๊ะๆเลยก็ผมไม่รู้จะไปหารถที่ไหนมา FC หรอกหาไม่เจอเลยครับบางคนมาดูก็ชอบรถอยู่นะครับแต่ว่าผมบอกราคานี้ชอบรถอยู่แต่อยากได้รถที่ราคาถูกกว่านี้ผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าสภาพมันเก่ากว่านี้พี่จะกล้าซื้อไหมเขาก็บอกว่าไม่กล้าอยากได้สภาพนี้แต่ราคาถูกกว่านี้เอ้าผมก็เลยว่าพี่ลองไปวิ่งหาดูครับเพราะว่าผมหาให้ไม่ได้ครับบางทีความสามารถของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับสำหรับผมนี่คือถ้าได้สเปคแบบนี้ในราคานี้นี่โอเคครับเดี๋ยวได้กระสี FM ด้วยกระสีใหญ่ครับไม่ใช่ KT นะครับถ้าเป็น KT ก็จะรุ่นเก่าไปหน่อยโบราณยกหัวแต่นี่มันเดิมๆของมันเลยครับนะรถก็กระบะคงกระบะข้างสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์เลยแหละเสียงเครื่องนิ่มๆเลยอันนี้ก็ยังว่าเลยครับบางคนก็หาตามเงินบางคนก็หาตามสภาพดีก็กล้าซื้อแพงสภาพไม่ดีก็ซื้อถูกครับนะมันแล้วแต่รับบุคคลครับเดี๋ยวส่วนคันนี้ก็จบๆเลยครับคันนี้ห้องปากห้องคอนะอยู่กับสาวบิมและน้องน้ำนะครับนะก็ทำความสะอาดกันต่อไปใครสนใจก็เบอร์เดิมครับ0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382ครับใครจะซื้อจะขายนะครับอย่าลืมติดต่อเราครับอยากขายเราก็รับซื้อครับอยากซื้อเราก็รับขายครับเอาอยู่ที่นี่รับครบจบทุกอย่างครับผมจะต่อกระบะต่ออะไรต่อหางต่อปีกอะไรได้หมดครับให้แต่บอกมาครับนะเอ้าพร้อมปากพร้อมคอครับรอติดตามผลงานกันตอนต่อไปดีกว่าเนาะไม่พูดเยอะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียร์น้ำซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ